เหนื่อยไปหน่อยชุ้ครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่โทรจากปลาปลาครับพี่น้ำไม่ไหลเหรอน้ำไม่ไหลครับพี่ตอนนี้มันเป็นภัยแล้งพี่น้ำดิบเขาส่งมาให้ทางปลาปลาสถิตน้อยครับพี่เราต้องทำการผลิตเท่าผมเมื่อนึกว่ามันจะไหลบ้างตอนคืนน่ะครับแต่ช่วงต้นเดือนอ่ะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับพี่ตอนที่เขาประกาศภัยแล้งครับพี่เขามีการวางแผนการปล่อยจ่ายน้ำพี่เป็นเวลานะครับซึ่งเวลาช่วงที่ปล่อยนะครับตีสี่ถึงสิบโมงเช้าครับพี่แล้วก็ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับตอนปล่อยจ่ายน้ำหลังจากนั้นช่วงจะเป็นช่วงหลีน้ำนะครับพี่แต่ตอนเนี้ยพี่นะครับตอนเนี้ยหลีน้ำนะครับเพราะน้ำดิบอะที่เขาจ่ายมาทางอีจ่ายมาได้น้อยครับพี่เราก็ทำการผลิตไม่ได้ครับพี่ตอนเนี้ยไม่มีไม่ไหลเลยอ่ะแล้วพรุ่งนี้ใช่ครับณตอนนี้ยังหลีแล้วพรุ่งเนี้ยจ่ายปกติเปล่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ต้องรอดูทางอีฟจ่ายน้ำดิบมาให้เราก่อนพี่นะครับมันเป็นบางวันพี่ว่าเขาจ่ายมากหรือจ่ายน้อยพอดีเขาแจ้งมาว่าน้ำในที่เขาดูดมาจากระยองอ่ะบ่อมันแห้งครับพี่ครับผมงานเข้าแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เป็นพี่ๆที่เดียวนะทางสัตหีบไปแล้วพี่ครับครับไม่แล้วในไลน์ไม่เห็นมีแจ้งเลยว่าน้ำในไลน์จะแปะในนานๆจะแจ้งทีงพี่นะครับเห็นแจ้งเฉพาะมีข้อแปดอะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำไม่ไหลอะไรเงี้ยก็ควรจะแจ้งด้วยไงเพราะว่าจะได้เตรียมการครับผมครับครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับ